สวัสดีเพื่อประชากคน,นะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนเบสิกพื้นฐานสำหรับคนที่เปิดกราฟมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าต้องหาจุดเข้าเทดยังไงเนาะแล้วต้องมาดูว่าเราจะเล่นยังไงได้บ้างนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมพยายามจะโคฟเฟอร์ข้อมูลส่วนใหญ่ให้แล้วก็พยายามจะปูพื้นฐานให้นั่นเองนะเพร,ะราะนั้นตรงนี้ใครที่มีปัญหาอยู่ในเรื่องของการดูไม่เป็นว่าเปิดกราฟมาจะเล่นยังไงแนะนำมาฟังคลิปให้จบบอกได้เลยว่าจัดข้อมูลให้แแน่นอนนะครับเนาะโอเค เพื่อไม่เสียเวลาไปเข้าเวนโทอนแล้วมาเริ่มเนื้อหากันเลยครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็กเอ็มนะครับโบเกอร์โฟร์เล็กอันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำ อยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1000ันกว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ามทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบส,สดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียล time ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้ปบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ mj o boy ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับต่อนนี้เลยนะครับการที่จะเทรดได้เนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีการเนาะที่เราสามารถเลือกเททรดไ้้นนะคับีี ผมก็ชี้แจงก่อนว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยเนี่ยในแง่ของการเทรดนะก็คือเรื่องของการเลือกเวลาเทรดนะครับเวลาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้าใจว่าให้ตลาด forex เ,เปิด24ชั่วโมงถูกไหมเราเทรด24ชั่วโมงต่อวันเลยซึ่งมันผิดนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะแบ่งเป็นช่วงครับว่าอย่างเช่นวันนี้นะมันจะมีช่วงเอเชียถูกไหมช่วงของลอนดอนแล้วก็ช่วงของตลาดนิวยอร์กพวกเนี้ยจะมีทั้งหมด3ช่วง ใหญ่ๆนะครับเราต้องใจก่อนว่า,ว,าวันเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรครับตลาดเอเชียนะครับตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ประมาณตีสี่ถึง8ปดโมงเช้าอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่อะสมมตินะถ้าเอเชียไซด์เวย์นะครับตลาดลอนดอนในวันนั้นๆเนี่ยอาจจะมีการวิ่งเป็นเทนได้แรงๆแล้วพอไปเจอนิวยอร์กอาจจะมีการกลับตัวลงได้จากมูฟที่มันวิ่งขึ้นมาของตลาดลอนดอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยเราจะเล่นทั้งวันไม่ได้นะบ,บางวันเอเชียมันวิ่ง บางวันลอนดอนมันวิ่งบางวันนิวยอร์กวิ่งลอนดอนไม่วิ่งอะไรเงี้ยมันจะผัดกันเพราะฉะนั้นการเลือกเวลาเทรดให้เหมาะสมเนี่ยสำคัญมากเราจเล่นทั้งวันไม่ได้นะครับเนาะทีนี้คําถามคือเลือกเวลาเทรดยังไงนะครับคือถ้ามาดูในช่องผมเนี่ยผมก็จะมีการบอกไว้แล้วนะครับว่าตลาดเอเชียเนี่ยเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเราควรเลือกเวลาเล่นช่วงไหนบ้างนี่คือเวลาตารางเวลา For e x ง่ายๆเลยนะครับเนาะเป็นประมาณนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นช่วงเวลาไหนเอาตามช่วงเวลาที่ว่างคือช่วงเวลาช่วงเนี้ยมันเป็นพวกเวลาที่แบบว่า ตลาดจะมีวอลุ่มเพราะการเทรดฟอเร็กเนี่ยเราต้องการให้ตลาดมันมีวอลุ่มไม่งั้นราคามันจะไม่วิ่งนะเมื่อราคาไม่วิ่งเราก็เทรดไม่ได้กําไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจคอนเซปต์พวกนี้เรื่องของเวลามันก็จะง่ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเลือกเวลาที่ชัดเจนก่อนเนาะว่าเราเทรดเวลาไหนทีนี้คนไทยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมขออนุญ,ญาตตัดช่วงของเอเชียทิ้งไปเลยนะช่วงแต่ตีสี่ถึงแปดโมงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยตื่นกันอยู่แล้วเวลานี้เนาะแต่ก็จะมีแค่ส่่ววนนนนนน้้อยเเพราะะะฉััผมจใหหญป็ลก ส่วนใหญ่เป็นหลักก็จะไปว่างช่วงบางท่านก็ว่างช่วงบ่ายเนาะแต่ว่าถ้าคนไทยจริงๆนะที่เป็นพนักงานประจําทั่วไปที่แบบส่วนใหญ่เลยนะครับเราจะว่างช่วงของตลาดนิวยอร์กนะครับกับตลาดนิวยอร์ก t อกเอ็ก h a เ g นเปิดอะไรพวกนี้2ออันเนี้ยรวมๆกันนะครับเพราะนั้นเวลาช่วงเราเล่นได้ก็คือประมาณ5้าโมงถึงประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือช่วงเวลาที่เราเล่นได้ทีนี้ถามว่าเออ แล้วถ้าเราว่างแค่ช่วงเวลาเนี้ยเราควรเล่นยังไงบ้างเราก็ควรเล่นแค่ช่วงเวลาเนี้ยครับเฝ้าจอวันละประมาณ3 4ชั่วโมงพอเนาะเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งงานประจำนะครับ,นะรบนั่นคือสิ่งที่เราควรทําก่อนนะทีนี้เมื่อเราเลือกเวลาได้แล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปนะครับก็คือการที่เรามา,ว,าวิเคราะ์กราฟว่าต้องเล่นยังไงบ้างนะทีนี้คอนเซปต์หนึ่งเลยที่เราสามารถใช้ได้เบื้องต้นก่อนเลยนะครับก็คือการอ่านโครงสร้างราคาก่อนเลยเนาะสมมุติเราเลือกแล้วว่าเราจะเล่นช่วงเวลาตั้งแต่5้าโมงถึงหนึ เราก็รอช่วงเวลาเนี้ยแล้วเราก็รอให้ราคาเนี่ยมันปิดตอน5้าโมงพอดีเสร็จแล้วก็เริ่มวีคอได้เลยนั่นเองนะครับว่าต้องการจะได้ยังไงคือต้องเข้าใจหลักการอย่างหนึ่งตลาดฟอเล็ก,ก่อนนะก็คือว่าในตลาดฟอเ e ็กเนี่ยราคามีทั้งขึ้นและลงนะครับนี่คือสิ่งที่เรียบง่ายมากแต่ฟังให้จบก่อนราคามีทั้งขึ้นและมีทั้งลงนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเราเล่นหน้าไหนถูก้อที่สุดคําตอบคือไม่มีครับ ไม่มีทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าสมมตินะครับบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยวันนี้เขาจะเล่นหน้าเซลนะถามว่าผิดไหมไม่ผิดทําไมอ่ะนี่ไงช่วงที่ราคาลงช่วงราคาลงถูกไหมถ้าวันนี้บางคนบอกเฮ้ยฉันจะเล่นหน้าบายนี่ไงช่วงที่ราคาขึ้นช่วงราคาขึ้นเพราะนั้นส่งไปฟังครับก็คือว่าถ้าเขาบอกว่าเขาจะเล่นหน้าบายหน้าเซลล์ไม่ผิดเราจะไปเถียงเขาไม่ได้เพราะกราฟมีแค่ขึ้นกับลงแล้วในวันหนึ่งก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ครับขึ้น เท่าไหร่ลงประมาณนั้นนั่นคือสิ่งที่มันเป็นของทาวเฟรมปกติหรือไม่ก็ถ้าขึ้นยาวๆนะครับมันก็จะขึ้นต่อแต่ก็จะมีการกลับตัวลงระยะสั้นๆเพื่อขึ้นต่ออะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเล่นได้หมดเลยเล่นทั้งขึ้นเล่นทั้งเซลล์เล่นทั้งขึ้นเล่นทั้งเซลเล์ไม่ผิดนะเป้าหมายทต้องตอบได้คือแล้วจะได้ยังไงจุดไหนที่ควรเข้านั่นแหละคือคําถามที่ต้องตอบไปได้ถ้าตอบได้มันก็ง่ายนะครับทีนี้ผมจะเอาโฟกัสไปที่ แนวหลักแล้วกันเนาะก็คือว่าเราจะเล่นตามคนส่วนใหญ่ในตลาดนะครับคือมองไปที่ทางเดียวกันว่าเฮ้ยราคามันจะขึ้นหรือลงจะได้ง่ายต่อการเทรดนั่นเองแต่ที่บอกเขาว่าถ้าเกิดมีประสบการณ์แล้วอะเราสามารถเล่นได้2แบบเล่นสวนทางคนส่วนใหญ่ก็ได้คนส่วนใหญ่เล่นบายขึ้นเราหาจังหวะเซลล์ลงก็ได้นะครับคนส่วนใหญ่มองว่าลงเราหาจังหวะเซลล์บายขึ้นก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นมือใหม่อย่าไปคิดเยอะขนาดนั้นนี่ผมแค่สอนไว้เผื่อว่าเราเทรดไปถึงจุดหนึ่งแล้วกลับมาดูคลิปนี้ จะได้เข้าใจอีกรูปแบบหนึ่งว่ามันสามารถทำได้เหมือนกันเนาะทีนี้ถ้าเป็นมือใหม่นะครับโครงสร้างราคาก่อนเลยอันนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดนะครับอย่าถ้าเกิดว่าอยากเข้าใจแบบฉบับเต็มๆนะเดิมครับมาดูคลิปนี้ในช่วงเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะผมมีสอนไว้แบบเต็มๆเลยนะครับจุกๆบอกเลยเลยว่าเข้าใจแน่นอนแต่ถ้าเกิดขี้เกียจดูฟังสั้นๆในคลิปนี้ก็ได้นะตอนนี้เลยนะครับโครงสร้างราคาพื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นี่คือโครงสร้างเทนขาขึ้นนะครับแล้วก็โครงสร้างเทนขาลงจะทําประมาณนี้ นะแล้วก็การที่ไม่มีโครงสร้างเลยก็คือราคาอยู่ในกรอบนะถ้าผมวาดให้ดูเนี่ยมันก็จะค่อนข้างงงๆเพราะว่าบางทีกราฟมันก็ไม่ได้วิ่งตามนี้เป๊ะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองสังเกตดูบางทีมันก็จะวิ่งคล้ายๆกันนะครับอย่างเช่นจุดนี้ก็คือประมาณตรงนี้นาะวิ่งขึ้นก็คือประมาณโซนนี้นะครับถ้าย้อนไปดีมันก็จะมีเยอะแยะไปหมดเลยโครงสร้างราคาพื้นฐานนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนะี่ยกราฟมันจะไม่ได้วิ่งแบบเป็นโครงสร้างอาง,งี้ง่ายๆนะ มันจะแบบขึ้นมาแล้วอาจจะมีการไซด์เวย์ประกอบด้วยขึ้นไปใหม่ลงมากับตัวขึ้นนิดนึงแล้วก็ไซด์เวย์ประกอบอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งมันจะค่อยวิ่งมันเทนในภายหลังนะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนเทนลงมาซึ่งนี่คือเบสิกพื้นฐานที่เราสามารถเล่นได้นะครับสมมุติว่าเวลาราคามันวิ่งขึ้นเนี่ยแบบนี้นะครับเราก็สามารถหาจังหวะบายตรงจุดแนวรับได้เพื่อหวังให้ราคาวิ่งขึ้นหน้าตาของมันเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับมูฟตรงนี้เลยนะครับซึ่งเราสังเกตดูนะผมขออนุญาตปิดตรงนี้ให้หมดเลย เ <Das kop at io> มื่อราคาวิ่งขึ้นถูกไหมมันทําแนวรับไว้แล้วนะครับขออนุญาตปิดน,นิดนึงป๊ป๊บปปอ่ะประมาณนี้จะได้ง่ายต่อการเรียนรู้นะครับเนาะร,ราคาวิ่งขึ้นนะครับกับตัวลงทําแนวรับมันต้องขึ้นต่อแบบนี้ตามที่ผมว่าให้ดูตอนแรกนะครับซึ่งจุดนี้ก็ประมาณนี้แหละแนวต้านข้างบนนะครับแนวรับข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่แนวรับนะครับเพื่อขึ้นต่ออะไรประมาณนี้นะถ้ามันจะขึ้นต่ออีกก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าราคามันจะกลับตัวลงมันก็ทำสิ่่งงงปรรระะมมาาาณนนี้คือทลลุุแวับตจดเก ซึ่งแนวรับตรงนี้ก็คือจุดนี้ถูกไหมถ้าเกิดราคาทุบอย่งนี้ปุ๊บเห็นไหมจุดนี้เลยนะครับมันก็จะวิ่งลงได้แบบ Move นี้นั่นเองนะตรงจุดนี้ก็คือจุดนี้ราคาก็จะวิ่งลงต่อนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนเทนเป็นเทนขาลงนั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นประจาอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าการที่เราจะเล่นได้เนี่ยเราต้องเข้าใจอะไรก่อนเราต้องเข้าใจการหนาครงสร้างราคาก่อน ว่าราคาเปลี่ยนเทนตอนไหนมันเป็นเทนขึ้นรลอเทนลงถ้าเรารู้จักเทนเทนคือเพื่อนนะครับถ้ารู้จักมันก็สามารถเลยน้อย่างเงี้ยราคาขึ้นมาเยอะถูกไหมเรารอมันกลับตัวลงหาจังหวะบ่ายขึ้นตามโครงสร้างราคาพื้นฐานนะครับมอนเดิมตลอดแต่บางทีก็จะเป็นอย่างี้ครับไซเวย์แล้วก็เปลี่ยนเทนลงมาวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับตรงนี้เป็นเทนขาลงละลงต่อกลับตัวขึ้นรอมันทนาแนวต้านหาจังหวะวิ่งลงแบบนี้นะครับถ้างงปิดตรงนี้ให้หมดแล้วเราลองมาไล่กันดูเนาะ จุดนี้บางทีมันก็จะเป็นอย่างงี้ครับเห็นไหมง่ายๆนะครับลงปุ๊บต้านป,ปั๊บ,บลงปุ๊บต้านปั๊บลงแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากเล่นได้แบบมือใหม่เลยอย่างที่บอกว่าต้องเข้าใจก่อนเนาะซึ่งไปดูในคลิป3ชั่วโมงเอาก็ได้นะปิดคลิปนี้ไปดูคลิปนั้นก่อนได้เนาะทีนี้เราลองมาวิเคราะห์กันว่าถ้าสมมุติเราเปิดการ์ดมาแล้วต้องทําอะไรบ้างอันดับแรกเลยครับเหมือนเดิมเลือกเวลาถูกไหมเลือกเวลาเสร็จนะครับ เรามาดูโครงสร้างราคานี่คือตัวอย่างนะครับผมจะทําให้ดูเนาะราคาไซเวย์ครับเมื่อราคาไซเวย์เราไม่เล่นถูกไหมเรารอให้มันวิ่งทะลุกรอบไปก่อนนะทะลุเสร็จนะครับเราเห็นแล้วเฮ้ยราคาทุนรับมาได้โครงสร้างให้จําไว้เลยครับถ้ามันทะลุไซ์เวย์ทะลุลงราคาต้องการจะวิ่งลงต่อเราสามารถเล่นเซลล์ได้ครับแบบนี้ปุ๊บหวังให้ราคาวิ่งลงแบบนี้ได้เลยน,นั่นเองนั่นคือการเล่นง่ายๆที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับณนะจุดนี้เหมือนกันราคาลงมาเยอะแล้วถูกไหม รอมันกลับตัวขึ้นทําโครงสร้างเนี่ยจริงๆมันเซลล์จุดนี้ได้นะแต่ว่าณนะจุดนี้เหมือนจะไม่ทันแล้วนะครับเนาะอ่ะเราไปวันถัดไปนะครับเปิดกราฟมาปุ๊บส3สเรามาดูโครงสร้างราคาก่อนเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้างงครับปิดให้หมดเลยผมแนะนําว่าให้ปิดแบบปิดไปหมดเลยแล้วมาดูตั้งแต่จุดที่มันเริ่มวิ่งนะครับที่มันแบบง่ายๆค,คึ้นคลีนขึ้นมาโล่งๆแบบนี้นะราคาขึ้นมานะครับจุดสูงสุดกลับตัวลงทําแนวรับเกิดปุ๊บๆแบบนี้ถูกไหมข้างล่างตรงนี้คือตรงนี้อันนนนี้้คือเรราาาดุมมะปณัน แนวรับนี้คือตรงนี้จะเห็นว่าจริงๆมันควรจะต้องขึ้นต่อแบบนี้ถูกป่ะครับไอ้เจ้า2แท่งนี้มันต้องไม่ลงมาแบบนี้แต่พอมันลงมาแบบนี้ปุ๊บหมายความว่า Move นี้ไม่มีแล้วนะครับมันกลายเป็นหน้าตาแบบนี้แทนนี่แบบนี้ทะลุแนวรับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดณนะตอนนี้คือโครงสร้างมันเป็นอย่างนี้ครับนี่มีการทะลุแนวรับลงมาบ่งบอกว่าต้องการจะลงต่อนะครับเราสามารถหาจาังหวะเซลลงต่อได้เพื่อราคาเนี่ยวิ่งลง นะตอนนี้เหมือนจะเริ่มไซเว์เนาะซึ่งเราปิดไปก่อนนะครับถ้ามันไซเว์ปุ๊บเรารอราคาทะลุกรอบเลยแล้วหาจังหวะเล่นอ่ะทะลุมาเสร็จปุ๊บเราเซล,ลได้หวังให้ราคาวิ่งลงต่อตอนนี้ราคามันกลับไปอีกละขึ้นไปด้านบนนะครับผมบอกว่าการจะขึ้นต่อเราก็แค่เปลี่ยนหน้าเล่นหวังให้ราคาวิ่งขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับคือบางทีเนี่ยถ้าสมมุติเราเล่นแล้วมันเสียนะครับเราต้องคิดต้องเปลี่ยนหน้าเล่นให้ไหวแต่จาไว้เลยครับว่าการที่ราคามันไซเวย์เนี่ยถ้ามันปิดทางไหนมันจะไปทางนั้น ตอนแรกมันปิดลงถูกไหมมันควรจะลงแต่ว่าราคาหลอกว่าต้องการจะขึ้นมันก็เลยกลับเข้ามาในโซนเราก็เลยบายส่วนขึ้นไปนะครับเพราะทีนี้ถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้เล่น move นี้เราสามารถมาเล่นจุดนี้ได้สังเกตดูนะครับนี่คือจุดที่โครงสร้างราคาพื้นฐานบอกเราอยู่แล้วเนาะก็คือราคาขึ้นมาถ้าง,งงเหมือนเดิมครับปิดให้หมดเรามาดูเริ่มตัวจากจุดที่ราคามันเริ่มวิ่งนะฮะสูงสุดกลับตัวนะครับสูงสุดกลับตัวสูงสุดถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นจุดไหนเป็นจุดไหนครับแนวรับนี้คือตรงนี้แนวต้านปุ๊บรับนะครับต้านปุ๊บรับจุดนี้นะครับถามว่าราคาจะขึ้นต่อได้ไหมได้เราบายเพิ่มนะครับปุ๊บแบบนี้ราคาก็ขึ้นได้ตามโครงสร้างราคาพื้นฐานแค่นั้นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่เราสามารถเล่นได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าใจโครงสร้างราคาพื้นฐานเบสิกอะไรประมาณนี้เนาะก็คลิปนี้อาจจะไวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าผมพยายามที่จะรวบรัดตัดตอนให้มันเข้าใจได้ไดง่าย ทั้งหมดทั้งหมดเลยสู่ไปฟังครับก็คือว่าโครงสร้างสําคัญที่สุดถ้าเราเข้าใจมันจบเลยนะครับเล่นง่ายแล้วนั่นเองลองไปดูคลิปนี้เพิ่มเติมนะครับเรื่องของเทนเรื่องของโครงสร้าง candle, ten, clean, แคนเดลเทนคีนทัฟฟิกะไรผู้นี้นะครับกำหนดซับล็อตยังไงตรงนี้มีสอนให้หมดเลยเนาะสามารถเข้าไปดูได้เลยนั่นเองนะครับทีนี้ถ้ารู้สึกว่าชอบเปนสิ่งที่ผมสอนนะครับคลิปนี้ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้เนาะสามารถฟังต่อได้เลยครับผมสวัสดีครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าวล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมนโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกับเป่าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กรารเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอู oo, สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาดตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างางนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เอลส์นี้นะผมซึ่งเอเลส์นี้เป็นเอเลส์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดดนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้แล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทาอะไรต่อมันต้องมีการ มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณเนี้ยนะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้อินเิเตเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับแล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟปานบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟปาเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีไดเวจินมีใช้เทนไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟเป่าลวนอ่านไพซ์เซคชันอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติด line, ตเทนไลน์ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดวลับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้บีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับ mm hmm. วินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับ mm hmm. จริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวิลเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100%เทรดใช่ไหมเราแพ้แค่20%เราชนะตั้ง80% เท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับที่สำหรับคนที่สนใจเรียนนะครับผมตอนนี้ผมมีโปรโมาชันให้นะตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8,5 9พกบ,บาทผมลดให้เหลืออยู่ที่7,599บาทนะครับต้องบอกว่าราคาเนี้ยเดือนนี้เดือ เดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆนะครับคือผมอะปรับราคาขึ้นเดือนจริงนะครับลองย้อนไปดูสัก3-4เดือนก่อนคือราคามันถูกกว่านี้มากแต่ว่าเดือนนี้ผมก็ยังคงราคาของเดือนที่แล้วให้อยู่นะครับเพราะว่ามีคนหลังใหม่มา DM มาว่าโค้ดขออีกเดือนได้ไหมนะครับพี่กำลังเก็บเงินจะครบแล้วอะไรไประมาณนี้ซึ่งได้เลยนะครับนี่คือเดือนสุดท้ายที่ ผมจะทำการคงราคาไว้ให้ที่7 5 9 9บาทเดือนหน้าผมจะปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วนั่นเองนะครับผมพอดให้มา2เดือนแล้วเนาะถ้าสนใจสมัครเรียนตอนนี้นะผมรบกวนติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Li น์ i d m j o p o ตรงนี้ย้ำนะครับว่าต้องมี ad ด้วยเนาะ m j o p o นะครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5 9ห้ก่าผมรบกวนนะครับคุณพี่ทักมาแบบนี้เป๊ะเลยว่าสนใจ7จ9ากพิมพ์ตามนี้เลยครับไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาต้องการอะไรน,นั่นเองเพราะว่าวันนมีคนทักมาเยอะมากๆนะครับรบกวนพิมพ์ โปรโมชั่นราคาตรงนี้ถึงแค่30กันยายนปี256เท่านั้นนะครับเนาะเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆผมไม่คงราคานี้ให้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าติดต่ออะไรตรงนี้ไม่ได้สามารถสแกนเคีร์โคตร,ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปมากกว่าน,นี้เดี๋ยวไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันเพื่อเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ยเรียนไปแล้วจะได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิดโรราคา5,599บาทนะครับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนนะครรับไได้ก100%เลยั่นเองอันนีีีี้้คือรววิท่่่พเาาสงมใหดูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอร์ตที่โตร้อเรนะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเล้นล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพีีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาท์กรีนดับเบิลโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคคคคค้้้าาาาาาทททัััััักกกกมมมมนนนนนะะรรรบบบบววว่่่ผผขขอออออุุญตตตไล์สงณโโๆีใหส ผมได้เรียนคลิปประบบการเทรดดีมากๆากอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1เว็ไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้900เหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสาตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200นั่นเองนะครับก็น,นี่คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชี G, จริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสาไร3อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่3ามตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขขอองงเเสีเนเนีียิจะะดดึปกนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งลวกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนงิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็งูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากกันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโงเรียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาปเปลเพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทีย,ายานขั้บบนสู เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีค่านะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาาพมมันนนเห็ไ่่่คครรรบบบด้้ใแแตงลว คอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นยำ้ำรอบสุดท้ายนะสำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนตอนนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID@ ีแอด m j o p o นะผมมีแอดด้วยนะครับพิมพ์มาว่าสนใจ759นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดยังไม่มั่นใจว่าโรงเรียนแล้วจะคุ้มจริงๆไหมลองย้อนไปดูรีวิวก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ไปดูคลิปสชั่วโมงในช่องผมก่อนก็ได้นะเพราะว่าคอร์สตรงนี้ที่จะลงเนี่ย มันคือคลิปต่อจากคลิป3ชั่วโมงในช่องผมนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็คือคลิปนี้นั่นเองนะผมสามารถเข้ามาดูได้เลยนั่นเองนอนให้ช่องหน้าหลักของผมนะครับก็จะเจอคลิปเนี้ยยอดวิวประมาณ3 0 0แสนละเกือบจะ3 0 0แสนแล้วนะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับนี่ก็คือรีวิวเบื้องต้นจากคลิป3ชั่วโมงเนาะลองเข้ามาดูก่อนได้นะครับถ้าเกิดดูแล้วรู้สึกว่าอยากเรียนต่อก็มีคอร์สเพิ่มเติมให้นั่นเองนะครับที่บางคนจะรู้สึกว่าราคาเนี้ยมันดูแพงจนเลยนะผมบอกได้เลยว่าไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับคออื่นๆที เขามีการเปิดสอนกันในตามตลาด Forex ทั่วไปนะครับบางที่ราคาหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นผมบอกได้เลยว่ายังเทียบไม่ได้กับสิ่งที่คุณพี่จะรับในราคาคอร์ดเท่านี้เลยนะครับอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดถูกจริตตรงจริตชอบนะครับค่อยมาเรียนด้วยกันค่อยมาเป็นนักเรียนกันถ้าเกิดรู้สึกว่ายังไม่ใช่นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็สามารถเซฟเงินตรงนี้ไว้ได้70,00กว่าบาทน,นะแต่บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับถ้าคิดว่ามันแพงนะครับลองสอบถามต มาเท่าไหร่แล้วเติมเงินพอร์ตทีนึงก็200เหรียญ300เหรียญนะครับด้วยความที่ไม่รู้เนี่ยทำให้เราสามารถเทรดเสียได้เยอะขนาดนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงในความรู้ก่อนนะครับเพื่อให้เราสามารถเริ่มต้นเทรดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนอกก็ลองสอบถามเดงดูลองนั่งคุยกับเดงดูสักประมาณ5นาทีว่าเฮ้ยฉันเทรดมาตั้งนานแล้วจับต้นชนไปลายไม่ถูกเทรดไม่เป็นมั่วๆไปงูปลาไปมันได้อะไรบ้างไม่ได้เลยเลยนะเพราะนั้นต้องดีกว่าไหมถ้า เอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงความรู้ก่อนเพราะเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะผมสอนแท่งเทียนจริงๆนะครับไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนแบบนี้คือเจาะลึกเลยนั่นเองเนาะเราไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนลองไปดูรีวิวเพิ่มเติมก่อนถ้ารู้สึกว่าใช่ถ้าชอบค่อยมาลงเรียนแต่ว่าเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้น1000บาทนะครับก็ให้เวลาคิดไปเลยเต็มๆถึง30กันยายนี้เท่านั้นนะครับเนาะถ้าสนใจครับย้ำรอบท้ายติดต่อมาได้ที่ ล i n ไอดีแอดเอตรงนี้ถ้าเกิดพิมพ์หาไม่เจอนะผมสามารถสแกนเคอร์โคตรงนี้ได้เลยอันไหนก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับเนาะหวังว่าจะเจอกันในคาสเรียนแล้วมาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันและได้ความรู้จากการเทรดกราฟป่าจากผมไปนนี้มบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเปิดโลกแน่นอนนะครับยังไงก็คุ้มแน่นอนนะผมแล้วเจอกันในคาสเรียนครับผมสวัสดีครับ